อดิเรกมันใช่งานอดิเรกไหมเนี่ยถักจนมือหงิกแน่ๆเลยหลังจากที่ถักหมวกไปแล้วประมาณ10 ใบค่ะ11-12 ใบดูไปซื้อมาเพิ่มไม่ได้ลดราคานะคะนี่ซื้อราคาเต็มอย่าให้ได้บ้าอะไรเป็นพักๆค่ะอันนี้คือได้ที่ซื้อมาวันนี้ที่ซื้อเฉพาะวันนี้นะคะหมดไป100 กว่าเหรียญ แต่ก็สนุกดีค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าถักไปแล้วจะเอาไปใช้อะไรไหมก็คือจะถักให้คนนู้นคนนี้ถักเล่นไปทั่วค่ะอุ่นแกงอุ่นต้มจืดหมูสับตำลึงอุ่นควันเต็มบ้านเลยเหม็นไปทั่วโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็จะมาอัปเดต I'm talking to my video สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงมาอัปเดตชีวิตของแม่บ้านนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเป็นเดือนเลยค่ะก็คือมันมีความรู้สึกเหมือนมันไม่มีแพชชั่นที่จะทำคลิปแล้วค่ะมันก็เลยเบื่อเนาะแม่บ้านก็เลยหยุดไปแล้วก็ลูกชายมาจุดประกายให้แม่บ้านก็เลยเจอสิ่งที่แม่บ้านสนใจว่ามันคืออะไรจะเห็นว่าแม่บ้านใส่หมวกใช่ไหมอันนี้เป็นหมวกที่แม่บ้านถักเองนะคะเพื่อนๆสวยไหมก็คือลูกชายให้ถักหมวกให้ถักบีนี่ให้นะคะแม่บ้านก็เลยมันก็สนุกดีเนาะแม่บ้านก็เลยเริ่มหันมาสนใจการถักนะคะก็ขนาดเป็นงานอดิเรกนะคะแม่บ้านเตรียมหลังจากที่สำเร็จไปแล้วก็เยอะนะคะแม่บ้านให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็ยังไม่เก็บงานนะคะแต่ก็ถักไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะหลายลายนี่เอาวางไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นสีขาวค่ะ ลายอะไรก็ไม่รู้ค่ะยังไม่รู้จักลายก็ดูไปแล้วก็ถักไปแต่อันนี้สวยดีอันนี้กะว่าถักให้ตัวเองแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะมีปอมๆด้วยค่ะใส่พอมๆด้วยอันนี้ถักให้ลูกชายค่ะเป็นบีนี่สีดำไม่รู้ว่าจะไปใส่ตอนไหนนะคะเอาไว้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือหน้าหนาวจัดๆค่อยใส่แล้วกันอันนี้ก็ของตัวเองสีเหลืองแม่บ้านชอบสีนี้ค่ะมันไม่เชิงสีเหลืองนะมันเป็นสีอะไรอะสีไพรอะสีอันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแม่บ้านจะใส่พอมๆอันนี้เป็นหมวกใบเล่นะคะเดี๋ยวถอดอันนี้ออกก่อนอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะมีแอบยัดไว้ข้างในด้วยก็จะประมาณนี้ค่ะนี่แบบนี้ทับป้ายนะนี่ค่ะตอนนี้กำลังสนุกก็เล่นเล่นไปค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้าตายแล้วออกไม่ได้ติดหัวค่ะให้เพื่อนลูกชายไปแล้ว2 ใบค่ะอันนี้ก็กล่าวว่าถักให้ตัวเองเป็นไงคะมันก็โอเคอยู่นะแม่บ้านว่าเอาชมตัวเองดิเนี่ยค่ะเอ้าเราถักหมวก2 ใบอ๋ออันนี้ของพ่อบ้านอันนี้ของพ่อบ้านลืมค่ะพ่อกับลูกก็สีดำเหมือนกันอันนี้ของลูกชายนะคะอันนี้ของลูกชายแต่คนละลายค่ะ
ันนี้ของพ่อบ้านอันนี้ของลูกชายเออนี่สีดำสองใบอันนี้ก็อันนี้ยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จดีอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสลาวชีสเล็กกี้ something ที่ใส่แล้วมันจะหลวมๆอะค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะโอ้ไม่ใช่อะไรนะคะพ่อบ้านนั่งหัวเราะแม่บ้านเลยนี่ใส่แม่บ้านถ้าบ้าอะไรก็จะบ้าเป็นพักๆค่ะถ้าไม่บ้าก็จะเลิกเอาไปเก็บเข้ากลุ่มเหมือนตัวเนี้ยจะพ่อบ้านเอาออกมาให้ซ่อมกางเกงให้ลูกก็นึกอยากตัดอะไรมั่งค่ะแต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่การถักก่อนเพราะแม่บ้านรู้สึกว่ามันสนุกนะคะแล้วก็มาดูคลังแสงของแม่บ้านแม่บ้านจะให้ดูแม่บ้านซื้ออะไรมั่งงานอดิเรกนะคะดูอันนี้เป็นพวกได้ที่แม่บ้านซื้อมานะคะยังไม่หมดนะคะในนี้ก็จะเป็นได้ได้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไอ้พวกเนี้ยซื้อมาตอนวันพฤหัส2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอันนี้ซื้อเต็มราคานะคะตะกร้าในถุงนี้กับตะกร้าเนี้ยแม่บ้านซื้อมาประมาณ100เหรียญนะคะแต่วันนี้แม่บ้านให้ดูว่าแม่บ้านซื้ออะไรมาบ้างเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเบบี้นุ่มๆอะค่ะนี่ดูหมดนี่อันนี้ครึ่งราคาค่ะกระเป๋าเนี้ยซื้อมาจ่ายไปทั้งหมดทั้งมวลแค่55-58เหรียญเองค่ะนี่ค่ะนุ่มๆเลยเอามาเล่นถักแล้วไม่รู้จะมีใครใส่หรือเปล่าก็ลองถักดูค่ะแต่ว่าอันนี้คงจะถักได้อีกนานน่ะที่แม่บ้านซื้อมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะมันน่าถักมากๆเลยค่ะซื้อมาทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งอะคริลิกทั้งวูลขนสัตว์ทั้งคอตตอนนะคะก็จะผสมผสานกันไปเนี่ยค่ะดูนุ่มๆอันนี้เขาขายเต็มราคา14เหรียญค่ะแต่แม่บ้านได้มา 50% เนาะก็7เหรียญ50เนี่ยค่ะอันนี้ว่าจะเอามาทำถักผ้าพันคอให้พ่อบ้านอันนี้สีทำสลับกับเทานิดๆเอาสีดำไม่ใช่สีทำเนี่ยค่ะไม่รู้จะเอามาถักอะไรกระดักกระดอกระดอกระดี้ค่ะดูค่ะเต็มไปหมดดูค่ะท่านๆหลายๆก็จะสนุกเป็นพักๆค่ะเข็มก็จะมีทุกไซส์ทุกเบอร์นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกล่องเครื่องมือของแม่บ้านนะคะเครื่องมือจักเย็บอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือที่สำเร็จไปแล้วก็ให้คนไปแล้วบ้างก็มีนะคะ